ในด้านที่แตกต่างอาจจะเป็นเรื่องอาหารการกินนิดหน่อยครับผมว่าอู๋ในซีรีส์น่าจะกินง่ายกว่าผมนิดนึงแล้วท่านเทพเล่นเป็นยังไงบ้างความรู้สึกเรามันใกล้ขนาดแล้วตอนนี้พวกเราใกล้ขนาดไหนแล้วก็ขนาดนี้ไงใกล้ขนาดนี้ใครและเธอไม่หวั่นไหวตอนนี้พวกเราใกล้ขนาดไหนตอนนี้พวกเราใกล้ก็ขนาดนี้ไงใกล้ขนาดนี้ใครและเธอไม่หวั่นไหวใกล้ขนาดนี้รู้ไหมฉันคิดอะไรหาไม่ฉันไม่ชอบเธอฉันทำไม่ได้รอก่อนเธอโคตรน่ารักเลยใกล้ขนาดนี้ใครและเธอไม่หวั่นไหวใกล้ขนาดนี้รู้ไหมฉันคิดอะไรหาไม่ฉันไม่ชอบเธอฉันต้องทำไม่ได้รออย่าทรมานฉันเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราวิวทาเลนส์นะครับผมครับผมอู๋พระพรครับรับบทเป็นอู๋ครับครับผมเอิร์ธนันทวัฒน์นะครับรับบทเป็นเอิร์ธครับครับผมเบสชนสวัสดิ์ครับรับบทเป็นเบสครับครับผมวินสุภวิทย์นะครับรับบทเป็นวินครับผมดังเทหัสครับรับบทเป็นดังครับครับพวกเราเป็นนักแสดงจากเรื่องโคตรเฟนโคตรแฟนสามโซจูบองครับหนึ่งสองสามสี่เมื่อกี้คือยังไม่ทันได้ตั้งตัวยังง่วงๆอยู่หนึ่งหนึ่งหนึ่งเอาเกมเร็วจะแล้วสิหนึ่งก็มีอ่ะอยู่ไหนเอาวะให้มันได้อย่างงี้สิหนึ่งสองสามสี่ก้าวๆมาอย่างงี้คืออะไรคะเนี่ยโอเคเหนื่อยแล้วโดนคู่ผมไม่ยอมตายคนเดียวอ๋อคือพอตัวเองจะโดนห้าปุ๊บก็คือลากเพื่อนมาด้วยดีกว่าเฮ้ยหนึ่งคนเหลียวสองสามสี่อะไรคุณอะคุณกะเออสามแหมเดี๋ยวนี้มีเทคนิคมีชั้นเชิงเราพี่คือเอิร์ธเห็นน้ำเยอะเฮ้ยหนึ่งผมหนึ่งสามสี่อันนี้แนวหาเพื่อนแล้วหนึ่งหนึ่งขาไปแล้วไม่นับไปแล้วไม่นับขาไม่เกี่ยวแล้วไม่นับสองเนี่ยมานับทำไมไม่อยากทำไมก็บอกก้ามาครึ่งก้าวแล้วไงผมก้าวไปสองก้าวแล้วคุณก้าวมาคือตัวคุณเริ่มหายเบาแล้วมันตัวเริ่มหนักแล้วหนึ่งสองสามสี่หนึ่งเนี่ยพอรีบก็เป็นอย่างเงี้ยไงมาผมชัวร์แล้วผมชนะวิ่งผมเยอะรถอันนึงผมเยอะรถอันนึงผมเยอะรถอันนึงไปมาผมก็ได้โมละโมละอะไรนะครับที่รถจริงที่รถผมก็เล่นตัวหนักเหมือนกันแม่เมื่อกี้ใครนะง่ายไหนเยอะแยะสองสามสี่แล้วคือก้าวออกมาแต่ไม่พูดเลยนะก้าวพอคือว่าแกคงแล้วไงลองหลังไว้น่าจะมาเข้าพี่เกียร์เยอะแล้วหมุนตัวนะหมุนตัวโอเคพี่เพชรจะมานอนนอนที่สุดค่ะก็คือผักปลอดภัยผมดูชนะเชิญ
ทำไงดีอ่ะไม่ออกไม่ออกห้าสี่สามสองหนึ่งอันนี้เกลี้ยงนะฮะอันนี้เหลือสองอันนี้สองเฮ้ยมันหลุดไปแล้วมันหลุดไปแล้วพี่ไม่ได้ฟาวเลยคนนี้ต้องโดนเลื่อนเลยฟาวเขาเคลียร์ของตัวเองหมดก่อนแล้วนะแล้วเขาก็แปลงเขาเองฟาวผมแกล้งเล่นเฉยๆผมถึงออกอ๋อก็คืออยากเล่นด้วยแหละไม่ก็คือเขารู้สึกว่าไม่น่าหาเรื่องเลยแบบอยากเต้นด้วยไงเขาเพื่อนเหงาใกล้ขนาดนี้เวอร์ชันสามชาติลองไกลขนาดนี้ไกลแล้วจะไม่หวั่นไหวเพิ่มไกลขนาดนี้รู้ไหมฉันคิดอะไรไกลขนาดนี้เอาอีกโอเคพอแล้วพวกเราก็ใกล้กันอยู่แล้วสนิทชิวพวกเราใช้ชีวิตในเกาหลีมาด้วยกันก็ใกล้กันขนาดนี้แล้วฮะใกล้ขนาดผมว่าใกล้ขนาดนี้มันไม่ได้อยู่ที่ว่าแบบว่าตัวเราใกล้ขนาดไหนแต่อยู่ที่ว่าแต่ว่าความรู้สึกเรามันใกล้ขนาดไหนแล้วตอนนี้พวกเราใกล้ขนาดไหนแล้วก็ขนาดนี้ไงแล้วตอนนี้พวกเราใกล้ขนาดไหนก็ขนาดนี้ไงก็สำหรับตัวละครอู๋นะครับจริงๆตัวละครอู๋เนี่ยก็เป็นตัวละครที่พัฒนามาจากความสนุกสนานแล้วก็ความเป็นคนดีของผมในชีวิตจริงครับซึ่งครับดูจากรอยยิ้มของพวกผมได้ครับว่าที่อู๋พูดเป็นจริงแค่ไหนเรื่องจริงหรือว่าเรื่องอะไรครับเรื่องจริงในด้านที่แตกต่างอาจจะเป็นเรื่องอาหารการกินนิดหน่อยครับผมว่าอู๋ในซีรีส์น่าจะกินง่ายกว่าผมนิดนึงครับในส่วนของผมนะครับที่รับบทเป็นเอิร์ธก็จะมีความที่จะเป็นความแบบเป็นคนที่พูดตรงๆหน่อยแล้วก็มีความกวนที่มากกว่าผมนิดนึงอาจจะมากกว่าหน่อยก็ได้อาจจะไม่ค่อยนิดอาจจะมากกว่าหน่อยในส่วนของผมเนี่ยเป็นบุคลิกมีความใกล้เคียงบ้างบางอย่างนะก็คือในเรื่องเนี่ยอาจจะแบบต้องรับบทเป็นหัวหน้าวงอะไรอย่างนี้แต่ว่าจะแบบมีความจริงจังมีความดุอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่จริงผมเป็นคนใจดีฮะแต่ว่าก็จะแบบมีความคล้ายคลึงบ้างก็คือผมจะเป็นคนแบบว่าค่อนข้างอิโมชันแนลคล้ายๆกับตัวละครอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บทบาทอาจจะใกล้เคียงกันแต่ว่าถ้าสมมุติว่าอยากจะรู้ว่าแตกต่างกับผมมากแค่ไหนเนี่ยก็ต้องไปดูกันนะตัวละครผมนะครับก็จะค่อนข้างมีความอยากเป็นศิลปินสูงครับผมมีความทะเยอทะยานในการที่อยากจะเป็นศิลปินเรียกได้ว่าพอๆกับตัวละครพี่เบสเลยแต่ว่าของผมอาจจะซอฟต์ลงมาหน่อยเป็นตัวละครที่มีความเซนซิทีฟแล้วก็ละเอียดอ่อนเนาะจะไม่ได้แบบแอคทีฟเหมือนพี่เบสจนเป็นตัวคอมโพมไมซ์ของคนอื่นแหละส่วนใครมีปัญหากันก็จะแบบอยากจะทำอะไรกันเลยเดี๋ยวเราทำเองอย่าทำเลยให้เราทำดีกว่าอาจจะไม่เหมือนผมเลยคือผมตัวจริงผมไม่ได้แบบเป็นคนที่มีความติดสูงเท่าตัวละครแล้วกันแล้วก็อาจจะไม่ได้แบบเป็นตัวกลางขนาดนั้นเราไม่คนเปิดเนาะก็คือพี่วินเลือกเดี๋ยวพี่เปิดเองไม่ใช่คนกลางอันนี้คนเปิดส่วนของผมนะครับผมตัวละครดังในเรื่องก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างมี energy ที่เยอะสุดๆไปเลยตัวละครดังในเรื่องจะเป็นสายมูเตลูใช่ครับก็คือจะมีท่านอยู่องค์นึงเป็นสิ่งที่เขาเคารพนับถือมากๆนะฮะเพราะว่าคือแบบว่าโอ้ยเอะอะคือเขาแบบเคารพท่านเพราะท่านอย่างเดียวเลยท่านเอะอะโยงไว้อย่างเดียวเลยทำเพื่อนเครียดอยู่เหมือนกันถือว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายอยู่ครับผมการที่เล่นบทสายมูใช่ครับรวมถึงพวกผมเองก็ท้าทายเช่นกันผมว่าเราก็มีหลายอย่างที่ต้องเตรียมนะเพราะว่าเราก็ต้องมีเต้นที่ต้องไปแบบมันจะมีซีนที่ต้องเต้นกันด้วยแล้วก็ต้องมีการซักซ้อมกันด้วยแล้วก็ในบางซีนเนี่ยเราก็ต้องมีสคริปต์ที่เป็นภาษาเกาหลีกันแล้วก็ต้องในเมื่อเรามีเวลาเตรียมตัวที่แบบจำกัดแล้วกันฮะเราก็เลยอาจจะต้องจำเป็นภาษาเกาหลีไปเลยก็ที่เป็นอุปสรรคหลักๆก็จะเป็นเรื่องของเวลากับกำแพงภาษาใช่มีทั้งเรื่องแบบสำเนียงด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยการแบบว่าการจบประโยคอะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบว่าค่อนข้างจะมีรายละเอียดที่เยอะแล้วแบบว่าภาษาเกาหลีมันแบ
มันมักลงท้ายด้วยแบบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันแบบไม่มีในภาษาไทยเลยอะไรเงี้ยเราก็ต้องมานั่งซ้อมอะไรอย่างงี้อารมณ์คล้ายๆแบบรอลิงหรือรอเรือปะรอลิงรอลิงแต่มันจะแบบไม่ใช่รอลิงแต่ทีเดียวก็คือเป็นสระที่พวกเราไม่คุ้นเคยแบบทีเดียวน่าก็คือต้องบอกเลยว่าซีแค่หนึ่งเรื่องเนี่ยก็คือครบจบทุกอย่างเลยร้องภาษาเต้นแอคติ้งครบทุกอย่างในเรื่องเดียวผมว่าต้องถามคนนี้โดยเฉพาะนะเพราะว่าเขานี่ได้ประกบเคียงข้างนักแสดงเกาหลีเลยใช่ก็จริงๆแล้วพี่เยริเนี่ยเขาไม่ได้เป็นแค่นักแสดงเดียวเท่าที่ผมเคยคุยกับเขาเนี่ยเขาเป็น acting coach ด้วยทำให้ผมได้มีโอกาสได้นอกจากที่เขาจะแนะนำเรื่องของการพูดเกาหลีผมแล้วเนี่ยเขายังแนะนำเรื่องของการแสดงมีการซักซ้อมว่าแบบแต่ละซีนควรเล่นยังไงอะไรอย่างนี้ก็สำหรับซีนไหนที่เล่นกับเขาแล้วมันออกมาโอเคออกมาดีเนี่ยก็ต้องให้เครดิตกับพี่เยริของพวกเราด้วยครับขอเสียงปรบมือให้พี่เขาหน่อยก็คือมีทั้งคู่และมีทั้งโค้ชส่วนตัวใช่ยอดครับก็จริงๆตอนที่เรื่องของนักแสดงเกาหลีก็จะเห็นว่าจริงๆนักแสดงเกาหลีนี่ผมว่าเขาจะแบบมีความที่แบบเหมือนแบบเป็นความเป็นนักแสดงของเขาเลยครับที่แบบมาแบบมาเลยจะมีความอินแล้วก็แบบความมืออาชีพฮะที่ผมว่าว้าเป็นแบบหน้าเอามาเป็นตัวอย่างให้กับพวกเราส่วนของผมผมเล่นกับคนไทยซะเยอะนะฮะแต่ว่าก็เล่นกับนักแสดงเกาหลีหลายคนด้วยเหมือนกันก็คือเราก็เจอกันหมดนี่แหละทุกคนแหละแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าโหนักแสดงเกาหลีมันเขามีความครีเอทีฟในตัวเองสูงมากอ่ะเพราะผมแบบว่าเขาเล่นอะไรออกมาแบบเราไม่ได้คาดคิดเลยว่าเขาจะเล่นออกมาแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยทำให้แบบซีนอ่ะมันอาจจะแบบเปลี่ยนไปในทิศทางอื่นได้เลยอะไรอย่างเงี้ยจนแบบว่ามันก็แบบเป็นเมจิคอลของเขาอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าประทับใจในการร่วมงานกับพี่ๆนะครับผมแสดงกับคุณเดวิดนะครับใช่เขาจะรับบทเป็นท่านประธานสุ่มสั่งแต่อย่าผวนฮะเอาไว้แค่สุ่มสั่งพอคุณเดวิดนี่ใจดีมากแบบใช่ก็เป็นแบบคือแบบว่าผู้ใหญ่ที่น่าเคารพนับถือ Family Man ครับใช่เป็นแบบว่าคุณตาน่ารักนะครับค่อนข้างที่จะรีแลกซ์แล้วก็แบบว่าเป็นกันเองมากอย่างเงี้ยผมไม่รู้สึกเกรงเลยปกติแบบเวลาด้วยความที่เป็นเรื่องแรกของพวกเราด้วยเนาะแล้วก็แบบด้วยความที่แบบเจนแกปมันต่างอะไรเงี้ยบางทีเราอาจจะรู้สึกเกรงกับคนที่อายุเยอะกว่ามากๆอะไรเงี้ยกับคุณเดวิดคือแบบพวกเราค่อนข้างที่จะแบบเป็นกันเองอะไรเงี้ยเขาก็เข้าหาพวกเราดีอะไรเงี้ยเป็นผู้ใหญ่ใจดีใช่ใช่รีแลกซ์รู้สึกดีครับส่วนของผมก็มีคุณท่านอีกท่านนึงเนาะเรียกว่าท่านเทพบอกว่านักแสดงเกาหลีแบบผมรู้สึก respect มากแบบทุกอย่างที่เขาแสดงหรือว่าเวในการที่เขาแบบ act ออกมาหรือว่าทุกอย่างที่เขาพูดทุกอย่างที่เขาคอยสอนเราเนี่ยครับบางเวอาจจะเป็นเวที่ดีกว่าเขาก็เสนอแนะให้กับเราเราก็สามารถเล่นตัวบทหรือว่าคาแรคเตอร์ได้ดีขึ้นในเวนั้นอย่างเวลาที่มี improvise หรือว่าอะไรก็ตามครับเขาจะ improvise ออกมาได้สุดยอดมากก็คือเหมือนรับส่งแรงให้เราpush เราให้เล่นได้ keep energy มากขึ้นแล้วท่านเทพเล่นเป็นยังไงบ้างครับผมก็ฝากช่องทางการติดตามผลงานของพวกเรานะครับผมได้ผ่านทางแฟนเพจนะฮะวิวทาเลนต์แล้วก็ฝากซีรีส์พวกเราด้วยครับผมซีรีส์ชื่ออะไรนะฮะโคสเฟรนด์โคสแฟนสามโซจูบอมครับดูได้ที่วิวเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ฝากเพลงเราด้วยใช่ไหมเพลงชื่ออะไรทุกคนใกล้ขนาดนี้ครับครับก็สามารถฟังได้แล้วทุกแพลตฟอร์มทุกสตรีมมิ่งเลยแล้วก็มี MV แล้วนะครับใน YouTube ก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับผมก็ตามฝากสนับสนุนพวกเราด้วยนะครับก็อยากจะให้แฟนๆได้รับชมผลงานของพวกเราแล้วก็จะพยายามตั้งใจทำงานผลิตผลงานดีๆออกมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะแล้วก็จะพยายามพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นครับฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับความรักก็เหมือนความเฟอีนโคขอครับต่อเพราะอะไรนะพี่เพราะว่าขาดเทอมขาดไม่ได้เพราะมันขาดไม่ได้ไงไม่ต้องว่าพอได้ลองแล้วมันขาดไม่ได้สิแต่นี้เขาเต้นก็เหมือนกันนะแอบตัดแต่ว่าพี่เบสพูดภาษาเกาหลีเก่งที่สุดในพวกเราครับใช่ครับผมนึกว่าเจ้าของภาษา native speaker คุณให้ผมเดินสะดวกเลยครับพวกเราก็ใกล้กันอยู่แล้วสนิทชิดพวกเราใช้ชีวิตในเกาหลีมาด้วยกันก็ใกล้กันขนาดนี้แล้วฮะเคเซฟอันนี้ใช่นะฮะอันนี้ใช่นะฮะ